มีคนทวีตนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรืออ่านผิดนะเพราะว่ามันน่าจะอ่านได้2แบบแฮชแท็กยานเกราะพ่องงนะอันนี้เป็นแบบที่ผมเลือกอ่านแล้วกันไม่แน่ใจว่าคนที่ติดเนี่ยในความหมายเนี่ยจะตั้งใจอ่านว่ายังไงนะครับกับเทรนด์ Twitter อันนี้ซึ่งแน่นอนเนี่ยมาจากกรณีที่กองทัพบกนั้นมีโครงการจัดซื้อจัดจ้างยานเกราะพร้อมกับอาวุธของกองทัพบกนะครับกว่า50คันมูลค่าทั้งหมด 4.5 พันล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมที่มาที่ไปเนี่ยมันคือโครงการจัดซื้อจัดจ้างยานเกราะล้อยางพร้อมกับระบบอายุระบบอาวุธนะครับและบริการเทคนิคจำนวน50คันโดยวิธีการจัดซื้อเนี่ยเป็นวิธีการ FMS ย่อมาจาก Foreign Military Sales หรือว่าโครงการจัดซื้อในรูปแบบโครงการช่วยเหลือทางทหารระหว่างกองทัพ บกไทยและกองทัพ บกของสหรัฐอเมริกานะครับโครงการนี้ทั้งหมดรอบนี้เนี่ยใช้งบประมาณทั้งหมด 4,515 ล้านบาทนะครับโดยวันที่ลงที่เอาไว้วันที่ที่ลงเอาไว้เนี่ยคือวันที่20เมษายนหรือว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันก็ตามมาเพราะว่าคนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าช่วงเวลาโควิด19เนี่ยโอ้โหเงิน 5,000 บาทที่ประชาชนจะได้เนี่ยมันก็ยากเย็นแสนเข็ญนะครับแต่ว่ากองทัพกลับตัดสินใจใช้เงินไปซื้ออาวุธมันทำให้คนนั้นตั้งคำถามว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการชี้แจงออกมาจากทางกองทัพ บกแล้วนะครับชี้แจงออกมา2ส่วนส่วนแรกคือเรื่องของรถยานเกราะล้อยางสไตรเกอร์อีกหนึ่งส่วนก็คือส่วนของกองทัพว่าได้มีการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของงบประมาณอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเรื่องของสไตรเกอร์ก่อนนะครับกรณีของยานเกราะสไตรเกอร์ที่มีสื่อนำเสนอไปเนี่ยพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพ บกได้ชี้แจงว่าที่คนพูดกันไปนั้นบางส่วนอาจจะเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่ผูกพันแล้วก็เป็นระบบจัดซื้อ FMS เป็นไปตามความช่วยเหลือทางทหารกับทางสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เนี่ยโครงการทั้งหมดมันได้เข้าสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรถยานเกราะล้อยางเนี่ยอยู่ในกลุ่มของโครงการงบประมาณผูกพันข้ามปีคือปี2563ถึงปี2565ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางนะครับแต่ว่าในปีแรกเนี่ยจะใช้ได้เพียง 10% ก่อนที่จะปรับลดงบประมาณปี60ขออภัยปี63นะครับจากเดิมเนี่ยตั้งเอาไว้900ล้านบาทก็จะลดเหลือ450ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามคำชี้แจงจากทางกองทัพ บกนะครับบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจัดซื้อด้วยระบบ FMS ได้รับอนุมัติงบประมาณเอาไว้ 4,515 ล้านบาทแล้วก็ได้รถยานเกราะรวมแล้วทั้งหมด100คันแล้วก็ถือว่าราคานี้เนี่ยเทียบกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าได้มาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2กองทัพก็คือไทยแล้วก็สหรัฐจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับโครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะการจัดหาซื้อเฉพาะรถเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงที่ทางสหรัฐเนี่ยจะจัดชุดครูมาฝึกการขับรถการใช้รถทางยุทธวิธีเทคนิคต่างๆของรถรวมทั้งชิ้นส่วนอะไรต่างๆในการซ่อมบำรุงรวมถึงที่นั่งการศึกษาในต่างประเทศการสร้างโรงซ่อมอาคารที่จอดรถจำนวนหนึ่งด้วยอันนี้เป็นคำชี้แจงจากกองทัพ บกนะครับว่าราคา 4,500 ล้านบาทนั้นมันไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวแต่ว่ามันมีถ้าภาษาเราเวลาซื้อรถเนี่ยก็คือมี after service ด้วยมีบริการหลังการขายด้วยนะครับว่ามีเนี่ยอย่างที่บอกไปมีการซ่อมบำรุงนะครับมีที่นั่งในการไปศึกษาที่ต่างประเทศมีการสร้างโรงซ่อมนะครับแล้วก็มีอาคารที่จอดรถจำนวนหนึ่งด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกองทัพ บกสหรัฐเนี่ยก็ยังได้มอบกระสุนชนิดต่างๆให้กับกองทัพ บกไทยมูลค่า 600,000 เหรียญสหรัฐเพิ่มเติมมาให้ด้วยอันนี้ก็เหมือนของแถมนะแปลเป็นภาษาชาวบ้านพวกเราง่ายๆว่าโอ้โหซื้อรถใหญ่ไปแล้วก็มีกระสุนมาแถมให้ด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้จัดเที่ยวบินอนุญาตให้นำนักเรียนทุนในสหรัฐกลับมาไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นเรื่องของรถเกราะสไตรเกอร์นะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นผลผูกมัดกันมานานแล้วแล้วก็มันเป็นผลผูกมัดในอนาคตด้วยทางกองทัพ บกก็ชี้แจงนะครับว่าตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยมันผ่านสภาคองเกรสไปแล้วเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังที่โฆษกกองทัพ บกชี้แจงวันนี้ก็ดูแล้วอันนี้เนี่ยไม่น่าจะยกเลิกนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะดำเนินการต่อไปแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าสำหรับปีงบประมาณปีนี้เนี่ยจ่าย 10% แล้วก็ลดราคาจาก900ล้านบาทเหลือ450ล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้คือคำชี้แจงเรื่องของสไตรเกอร์อีกหนึ่งส่วนก็คือคำชี้แจงเรื่องของกระทรวงกลาโหมว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างนะครับพันเอกวินไทยบอกนะครับว่า
กระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดพิจารณาปรับลดงบประมาณของปี2563เพื่อนำไปเข้างบกลางให้กับรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด -19 นะครับในภาพรวมในกระทรวงกลาโหมปรับลดไปทั้งสิ้นทั้งหมด7หน่วยงานยอดรวมเนี่ย 18,000 ล้านบาทเงินก้อนนี้ได้ถูกนำกลับไปผ่านพรบการโอนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับหลายๆกระทรวงนะครับซึ่งยอด 18,000 ล้านบาทถ้าถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับกองทัพบกก็บอกว่าเป็นเงินจากฝั่งของกองทัพบกหน่วยเดียวเนี่ยก็ 10,000 ล้านบาทแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังดำเนินการปรับลดส่วนที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์เนี่ยคือโครงการไหนที่ยังไม่ผูกพันก็ให้ชะลอตัดออกไปทั้งหมดส่วนโครงการไหนที่ผูกพันแล้วเนี่ยก็ให้ตัดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวทำให้ผลกระทบนะครับหลังจากที่กองทัพบกตัดสินใจเอางบ 10,000 ล้านบาทอันนี้เฉพาะส่วนของกองทัพบกนะแล้วก็ส่วนของกองทัพอื่นๆรวมกันเนี่ยคือ 1.8 ล้านบาททำให้ผลกระทบโดยตรงนะครับอย่างเช่นโครงการ4โครงการก็คือโครงการรถถังปืนใหญ่หรือว่าเรดาร์รวมถึงโครงการปกติอื่นๆอีกประมาณ26โครงการเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับก็จะถูกชะลอตัดออกไปอันนี้เป็นคำชี้แจงจากพันเอกวินไทยสุวารีนะครับคุณผู้ชมว่าข้อแรกสไตรเกอร์สุดท้ายเนี่ยน่าจะดำเนินต่อไปแต่ว่าก็จะมีการหักลบงบประมาณในปีนี้สาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่ามันเป็นสัญญาระยะยาวที่ผูกมัดกันมาข้อที่2กองทัพบกเนี่ยก็ไม่ได้ละเลยประชาชนก็จะมีการหักเงินงบประมาณเนี่ยนะครับ 1.8 หมื่นล้านบาทเอาไปช่วยเหลือประชาชนกลับคืนไปให้รัฐบาลนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะเอาไปช่วยเหลือประชาชนอันนี้เป็นคำชี้แจงของทางฝั่งกองทัพบกนะครับส่วนเพิ่มเติมคุณผู้ชมรองโฆษกกองทัพบกพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองนะครับก็บอกว่าการปรับลดงบประมาณอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนากำลังพลของกองทัพบกแต่ว่ากองทัพบกยินดีที่จะปรับลดงบประมาณนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังบริหารจัดการงบที่มีอยู่ให้เต็มกำลังเต็มความสามารถโดยบอกนะครับว่าขอให้ยึดมั่นว่าให้เชื่อใจได้เลยนะครับว่ากองทัพบกเนี่ยยึดมั่นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ย้ำเตือนสำหรับคนที่แชร์ข้อความต่างๆนะครับบอกว่าข้อมูลในโซเชียลมีเดียมีความเปราะบางเนื้อหาไม่ครบถ้วนไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนนั้นมีความเดือดร้อนอ่อนไหวเพราะฉะนั้นจึงขอให้เบาๆลงเพราะว่ากองทัพไม่อยากดำเนินการทางกฎหมายโดยเฉพาะบางเพจที่นำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปเผยแพร่สุ่มเสี่ยงต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกองทัพโดยเฉพาะในเรื่องเวลาที่เรามากล่าวของตัวเลขกัน